เชิญนั่งขัดสมาธิวันนี้เราก็ได้เวลาหรือว่าช่วงบันเทิงมีโอกาสเราจะได้ enjoy ลมหายใจเป็นการบันเทิงของนักปฏิบัติปกติไม่ค่อยได้ enjoy ลมอื่นๆเสียมากกว่าวันนี้เราก็มีโอกาสวางภาระต่างๆชั่วคราวก็เรามีภาระภารกิจมากมายเราก็ไม่ใช่ภารกิจปัจจุบันอย่างเดียวภารกิจที่กำลังยุ่งเกี่ยวในปัจจุบันก็หนักอยู่แล้วก็ยังจะเอาภารกิจที่หมดไปแล้วจบไปแล้วไปคิดวกวนจนเหน็ดจนเหนื่อยจนเบื่อเอาเรื่องอนาคตมาคิดจนเต็มสมองสมองแล้วมีรกรุงรังเหลือเกินมีแต่ของไม่มีประโยชน์มีแต่ของมีโทษเต็มหมดเลยดังการทำสมาธิภาวนาให้กำหนดว่าในช่วงนี้เราจะวางภาระเราจะวางกระเป๋าเดินทางไว้ชั่วคราวไม่ใช่ทิ้งเลยก็ได้แต่ว่าวางไว้ชั่วคราวบอกตัวเองนี่ไม่ใช่เวลาที่จะไปคิดเรื่องครอบครัวจะไปคิดเรื่องการงานจะไปคิดเรื่องปัญหาชีวิตทั้งหลายเป็นโอกาสที่เราจะได้enjoy ชีวิตของเราบ้าง enjoy ชีวิตในทางสังสรรค์เพราะสมาธิจะเกิดขึ้นจากความสุขดังนั้นเราไม่ต้องกลัวความสุขแต่มันเป็นความสุขที่เกิดภายในจิตใจที่สงบเท่านั้นที่จะเกิดปัญญาจิตใจที่สงบเท่านั้นที่จะมีความแข็งเพื่อที่จะชนะปัญหาต่างๆในชีวิตเราได้ถ้าเป็นช่วงเพิ่มพูนกำลังภายในทุกวันนี้คนไม่อยากทำความเพียรทั้งจิตมีความขี้เกียจขี้คร้านเขาจะอ้างว่ามันอยู่ที่ใจไม่ต้องไปลำบากไปนั่งสมาธิปวดหัวเข่าทรมานมันอยู่ที่ใจแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่ามันอยู่ที่กายมันอยู่ที่วาจามันอยู่ที่ใจเราต้องฝึกทั้งสามอย่างพร้อมๆกันใจนี่สำคัญแต่ใจ ใจแยกออกจากกายวาจาได้ยากแต่เราไม่ระมัดระวังเรื่องกายวาจาใจเราสะอาดไม่ได้บริสุทธิ์ไม่ได้ดังการทำสมาธิภาวนานั้นเราจะประสบความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เทคนิคอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ความตั้งใจจะพบเวลาที่เรานั่งหลับตาด้วยมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราทีเดียววันนี้ชีวิตประจำวันเราอยู่อย่างไรมีความสัมพันธ์กับสิ่งนอกตัวอย่างไรกับครอบครัวกับคนรอบข้างอย่างไรถ้าเรามาทำสมาธิภาวนาจะทำความพอใจให้เกิดขึ้นที่โน้นเรามีโอกาสอย่างนี้มาอยู่ในสถานที่สบายอากาศไม่ร้อนไม่หนาวสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเอื้ออำนวยให้เราได้ชิมรสของความสงบได้บ้างเมื่อสิ่งแวดล้อมดีแล้วมาอยู่ที่เราที่จะได้ประโยชน์ด้วยการตั้งอกตั้งใจ
ในเบื้องต้นเราต้องการให้จิตใจเรายอมอยู่ในปัจจุบันอย่างเป็นผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือหลักแต่จิตใจของเรามันลิงมันไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งมันชอบกระโดดเล่นนั่นก็เป็นความสุขของจิตที่ยังขาดการฝึกอบรมนั่นก็เป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับไม่เพิ่งรำคาญไม่เพิ่งหงุดหงิดตัวเองก็ทำไปเรื่อยๆแต่การทำไปเรื่อยๆนั่นต้องมีเป้าหมายทำไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายเรียกว่าปฏิบัติเลื่อนลอยทำเรื่อยๆกับทำเลื่อนลอยนี่ไม่เหมือนกันมีเป้าหมายมีความตั้งใจที่จะตามเดินไปสู่เป้าหมายเป้าหมายคือความสงบความสงบก็เป็นฐานของปัญญาสิ่งสูงสุดที่เราต้องการก็คือปัญญาในระหว่างการฝึกจิตให้ยอมอยู่กับสิ่งใดสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งหรือเป็นวาระของสมถกรรมฐานก็จริงแต่ปัญญาก็ยังทำงานคือมีอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นจิตใจเราเผลอไปคิดเรื่องอื่นพอเรารู้สึกตัวเราก็ไม่ต้องบังคับไม่ต้องไล่ออกอารมณ์นั้นออกใจใจจะรับรู้ว่าเป็นของไม่แน่นอนจะมองในแง่อนิจจังก็ได้มองในแง่ทุกขังก็ได้มองในแง่อนัตตาก็ได้มันเป็นของไม่แน่นอนหรือว่ามองในแง่ทุกขังหรือว่าความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องเรื่องอะไรต่างๆนั้นไม่สามารถนำความสุขที่แท้จริงมาสู่จิตใจเราได้แปลว่ามีข้อบกพร่องเราก็เลยปล่อยถ้าว่าเราเอาแต่สมถะล้วนก็ใช้กำลังจิตข่มเลยเพราะจิตเริ่มคิดเรื่องอื่นตัดหมดนะตัดขาดทั้งต้นใหม่อันนี้เรียกว่าสมถะล้วนส่วนบางครั้งก็เป็นวิธีการที่ดีเหมือนกันแต่โดยทั่วไปต้องการให้ใช้ปัญญาประกอบเพราะถ้าเราเกิดปัญญาเบื่อที่จะไปคิดเรื่องอดีตเบื่อที่จะคิดเรื่องอนาคตเบื่อที่จะปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายในเรื่องต่างหรือว่าเบื่อที่จะปล่อยให้จิตงุ่นเงาหาวนอนเมื่อเราเห็นความทุกข์เห็นขบปกพร่องอย่างชัดเจนสมถกรรมฐานเราจะเจริญก้าวหน้าดังเราไม่ต้องแยกหรอกสมถะวิปัสสนาไม่อยู่ด้วยกันหลวงพ่อชาเป็นอาจารย์ของอาตมาจะเน้นในเรื่องนี้สมถะกับวิปัสสนาอยู่ด้วยกันพูดก็พูดได้สมถะก็ข้างหนึ่งวิปัสสนาก็ข้างหนึ่งเหมือนกับไม้ท่อนหนึ่งทั้งปลายทั้งหนึ่งก็เรียกว่าสมถะปลายทั้งหนึ่งก็เรียกว่าวิปัสสนาแต่ว่ายึดขึ้นมาเมื่อหยิบทั้งสองข้างเพราะว่าอยู่ไม้ท่อนเดียวเป็นงานของเราก็คืออยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าอยู่ดูตรงไหนก็ได้ตรงไหนที่เราชอบเพราะว่าเรากำลังเอนจอยลมหายใจเราจะเอนจอยตรงไหนก็ได้ถ้ารู้สึกว่าลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกจิตใจกำหนดตรงนั้นรู้สึกสุขสบายเอนจอยตรงนั้นก็เอนจอยไปนะไม่ผิดถ้ารู้สึกว่าลมมาชกอยู่ที่หน้าอกอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกสบายมันเอนจอยตรงนั้นมากกว่าก็ไม่เป็นไรถ้ารู้สึกว่าดูการยุบการพองที่ที่ท้องเ
เอ็นจอยมากกว่าก็เอ็นจอยตรงนั้นสิเอ็นจอยตรงไหนก็เอาตรงนั้นถ้าต้องการมีความสุขต้องการให้มีความพอใจหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะกับเราเพียงแต่ว่าอย่าให้จิตใจเป็นนิวรณ์อย่าให้จิตใจเพลิดเพลินกับสิ่งไร้เกณฑ์สารสาระก็ใช้ได้แล้วให้อยู่ในปัจจุบันมีสติคือระลึกอยู่ในอารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสัมปชัญญะคือมีความรู้ตัว3มีอาตาปิคือมีความพยายาม3ข้อนี้ฮะมีความรู้ตัวมีไหมตอนนี้มีความรู้ตัวไหม2มีสติคือไม่ลืมลมหายใจ3มีความพยายามถ้าไม่พยายามมันก็ไม่ได้อะไรนะมีความพยายามอย่างสม่ำเสมออยู่ในปัจจุบันรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอยู่ในปัจจุบันมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเช็คทั้ง3อย่างนี้เป็นระยะระยะแต่ขาดความรู้ตัวเดี๋ยวก็จะเบลอๆไปก็ได้ให้การกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วพอดีไม่ตื่นไปไม่ย้อนไปพอดีอยู่ในปัจจุบันร่างกายเรานิ่งก็ช่วยให้จิตใจเรานิ่งนั่งตัวตรงรู้ตัวนี่เราเริ่มแต่เช้าพวกเราขับรถออกมาจากกรุงเทพแต่เช้าเป็นไปได้ว่าพอนั่งแล้วก็ง่วงบ้างแต่ง่วงก็ลืมตาก็ได้มองข้างหน้ามองที่พื้นนั่งตัวตรงการภาวนาเป็นสิ่งที่เราต้อง enjoy ใช้ปัญญาของตัวเองว่าทำยังไงเราจึงจะ enjoy การภาวนาของเราเธอรับรองว่า enjoy เมื่อไหร่ก็จะก้าวหน้าเมื่อนั้นถ้าไม่มีความสุขไม่ enjoy การภาวนาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จทำไปเรื่อยๆไม่เอาอะไรจากการภาวนาเอาจริงเอาจังอย่างเดียวพอ